สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยนะครับกับครูกันนะครับหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะสบายดีแน่นอนครับว่าเราไปทักทายครูมิ้งกันครับครูมิ้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูกันครูกันสบายดีนะคะสบายดีครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมิ้งและครูกันก็มาพบกับคุณครูและนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นั้นนะคะหวังว่าทุกๆคนรวมทั้งครูกันก็สบายดีครูมิ้งก็สบายดีนะคะที่สำคัญเราเตรียมใจและเตรียมพลังเพื่อจะเรียนรู้กับเรื่องราวนะคะใหม่ๆในวันนี้เรื่องราวอะไรนะคะเมื่อวานนี้ครูกันนั้นได้บอกเด็กๆนะคะและคุณครูปลายทางให้เตรียมใบงานและใบความรู้ให้เด็กๆแล้วตอนนี้ทุกคนทุกโรงเรียนคงจะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ววันนี้มีอะไรที่ครูกันมาท้าทายพวกเราไปพบกับครูกันกันเลยค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของมาตรากกนะครับเมื่อวานเราเรียนมาตรากกไปแน่นอนครับว่ามาตรากกมีตัวสะกดมากกว่า1ตัวและมาตรากกวันนี้แน่นอนครับว่าต้องมีมากกว่า1ตัวเช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับจุดประสงค์ข้อที่1นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของมาตรากกได้2นักเรียนเขียนคำในมาตรากกได้และ3นักเรียนมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนะครับก่อนอื่นครับเช่นเคยเรามาดูเกมปริศนาคำทายกันก่อนนะครับครูกันมีแผ่นป้ายมาให้นะครับทั้งหมด9หมายเลข9แผ่นป้ายนักเรียนเลือกเปิดแผ่นป้ายได้ไม่เกิน3แผ่นป้ายถ้าเปิดแผ่นป้ายที่1แล้วตอบไม่ได้ว่าภาพนั้นคือภาพอะไรเดี๋ยวจะใบให้เปิดแผ่นป้ายที่2ตอบไม่ได้เดี๋ยวครูกันใบให้แต่ถ้าแผ่นป้ายที่3ตอบไม่ได้เดี๋ยวเฉลยให้แน่นอนครับโดยที่ครูมิ้งเนี่ยจะพาเด็กๆไปผจญภัยไปเรียนรู้ครับว่าภาพคำนะครับที่อยู่ใต้แผ่นป้ายเนี่ยมันคือคำว่าอะไรพร้อมไหมครับพร้อมค่ะครูมิ้งพร้อมไหมครับพร้อมสิคะเอาละครับไปเลยครับมาครูกันคะขอปรบมือให้พลังใจนักเรียนก่อนได้ไหมคะได้ครับปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาสะกิดคนข้างหน้าว่ายังไงนะครูกันสะกิดแล้วบอกว่าอะไรบอกว่าน่ารักจังน่ารักจังไม่กล้าบอกกลัวจะน่ารักกว่าใช่ไหมใหม่สะกิดคนข้างหน้าร้องว่าน่ารักจังน่ารักจังสะกิดคนข้างหน้าร้องว่าแหมหล่อจังอุ้ยขอโทษค่ะโอเคเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆทุกคนก็มีความสุขรู้ว่าเรานั้นน่ารักแล้วก็หล่อแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนดีนะคะตอนนี้มาค่ะกับแผ่นป้ายปริศนาของครูกันค่ะเลือกอะไรคะเด็กๆแน่นอนครูกันเด็กๆนะเขาฉลาดนะเบอร์5เบอร์5เบอร์5อยู่นั่นแหละเราจะตามเด็กดีไหมคะถ้าไม่ตามเด็กก็โกรธครูมิ้งอีกอ่ะเบอร์5ก่อนแล้วกันนะโอเคครับหมายเลข5นะครับเบอร์5คือภาพอะไรนะอะไรคะงาช้างอุ๊ยไม่ใช่อะไรคะเด็กๆเมื่อสักครู่ครูกันบอกว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรอย่าลืมนะเป้าหมายของเราคืออะไรดังนั้นคำตอบมันก็ต้องเป็นเรื่องราวนั้นค่ะครูกันคะถ้าจะทายเลยได้ไหมคะถ้าจะทายเลยเด็กๆคิดว่าเด็กๆรู้ไหมครับเนี่ยภาพนี้แน่นอนเพราะว่าอันนี้มันเป็นนิ้วอันนี้มันเป็นตะเกียบเด็กบอกทายเลยค่ะเราไม่ยอมแพ้ครูกันมันคือตะเกียบค่ะตะเกียบนะครับถูกต้องนะครับเด็กๆสังเกตคำนะครับคำว่าตะเกียบดูซิว่าเดี๋ยวคำที่จะค่อยๆขึ้นมามันมีอะไรที่เหมือนกันนะครับตะเกียบเอาละครับมีกี่พยางค์ตะเกียบตะเกียบมี2พยางค์ค่ะ2พยางค์เอาละครับภาพต่อไปเลือกหมายเลขอะไรภาพต่อไปค่ะเลขอะไรคะเด็กๆได้ยินเสียงเลข5บ้างเลข8บ้างเลข2บ้างเพราะว่าครูกันอาจจะหลอกเราก็ได้งั้นภาพที่2ไปภาคเหนือค่ะครูกันภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอบว่าแน่นอนเลข2ค่ะเลข2แปลว่าภาคเหนืออะไรนะครูคะหนูไม่ได้ตอบเลข2เลยงั้นไปภาคใต้ค่ะภาคใต้ก็เลข8ค่ะครูกันเลข8นะครับอ้าวก็ยังไม่ได้อีกครูมิ้งพาเด็กลงทางแล้วคราวเนี้ยคืออะไรอ่ะเด็กๆรู้ไหมครูมิ้งยังไม่รู้เลยสีเขียวๆเกโลกบไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่ะขอเปิดเด็กๆคะถ้าเราเปิดเลข5ดูพื้นที่แล้วมันว่างเปล่าเราไปเปิดเลข6ดีไหมคะหรือเลข5ก็ได้ค่ะเลข5ใช่ไหมคะเลข5เลข5นะครับตุงตุงขนมเปียกขนมชั้นเมื่อกี้ครูกันก็ลืมใบ้ไปเลยนะครับใบ้ให้ว่ามันเป็นอุปกรณ์การเรียน
ชนิดหนึ่งนึกว่าขนมชั้นเพราะมันมี3ชั้นไม่ใช่ใช่ครับแล้วขนมชั้นได้ไหมคะไม่น่าจะได้เพราะว่าคำที่ครูกันให้ทายนั้นมันจะต้องมีอะไรเหมือนกันและครูกันบอกเราไปแล้วว่าเรียนอะไรใช่ไหมดังนั้นขนมชั้นไม่ใช่แน่นอนมันคืออุปกรณ์การเรียนที่ตอบว่ายางลบค่ะกันยางลบถูกต้องครับมันคือยางลบนั่นเองโอเคนะครับสังเกตคำนะครับยางลบมี2พยางค์นะครับสังเกตคำตะเกียบยางลบนะครับภาคต่อไปเลือกหมายเลขอะไรดีครับภาคต่อไปตะกี้ไปภาคเหนือแล้วใช่ไหมภาคใต้แล้วเลข5คือภาคกลางใช่ไหมภาคกลางบอกว่าใช่ค่ะไปภาคตะวันออกค่ะตะวันออกเลขอะไรคะเลข6ค่ะเลข6ครับวันออกอะไรนะจะบอกเลข5แล้วไมครูต้องไปเปิดอันนี้มันมีใบไม้มีอะไรคะยังไม่น่าจะใช่ภาคกลางช่วยเพื่อนอีกภาคกลางบอกเลข5เลข5เลข5ทุกคนก็เลข5ค่ะกันใบให้นะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ใส่ของใส่ของได้มันคือกระสอบเด็กๆรู้จักไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโรงสีเอาไว้ใส่ข้าวเป็นกระสอบเขาเรียกกระสอบป่านนะคะเพราะว่าทำกับเชือกสายป่านแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นเยอะนะครูกันเขาจะนำมาทำอะไรคะมาทำงานประดิษฐ์ถ้าเด็กๆไปเดินดูร้านขายอะไรนะคะเป็นเครื่องตกแต่งบ้านเรือนนะจะเป็นเอากระป๋องใส่เอาดอกไม้ใส่แขวนน่ารักแต่เมื่อก่อนไว้ใส่ข้าวมันคืออะไรนะคะตอบว่ามันคือกระสอบค่ะนะครับกระสอบภาพต่อไปนะครับเลือกหมายเลขอะไรดีอ่ะหมดแล้วนะครับ3ภาพ3ภาพครับไม่3ภาพภาพแรกนะครับก็คือภาพตะเกียบนะครับภาพที่2ก็คือภาพของยางลบและภาพที่3ก็คือกระสอบเด็กๆสังเกตคำนะครับว่าคำเหล่านี้เนี่ยทั้ง3คำมีอะไรที่เหมือนกันนะมีอะไรที่เหมือนกันมี2พยางค์เหมือนกันค่ะ2พยางค์เหมือนกันแล้ว1นะครับและอีกอย่างนึงที่มันมีเหมือนกันเหมือนกันก็คือพยัญชนะทุกตัวมีหัวค่ะครูกัน มีหัวก็เหมือนกันอีก1อย่างเด็กๆครูมิ้งอย่ามั่วค่ะตอบให้มันตรงประเด็นค่ะครูมิ้งเอางี้ครับว่าให้สังเกตเรากําลังเรียนอะไรนะเรียนเรื่องมาตราจบนะครับดูพยางค์ที่2นะครับคําว่าเกียบลบสอบดูซิมันมีอะไรที่เหมือนกันบอใบไม้เหมือนกันค่ะครูกันบอใบไม้เหมือนกันแน่นอนครับว่าพยัญชนะต้นนะครับอาจจะแตกต่างกันไปได้เสียงสระอาจจะแตกต่างกันไปได้แต่ตัวสะกดนะครับมันเหมือนกันนะครับเราจะมาวิเคราะห์คำกันว่ามันเหมือนกันอย่างไรนะครับเพราะว่าตะเกียบมี2พยางค์นะครับอ่านว่าตะเกียบดังนั้นเรามาช่วยกันสะกดคำนะครับคำว่าเกียบครับ1 2 3กอเอียบอเกียบค่ะถูกต้องครับเยี่ยมมากกอเอียบอเกียบเห็นไหมครับว่ามีบอใบไม้นะครับอยู่ท้ายเสียงสระนะครับหรือท้ายคำด้วยดูคำต่อไปคำว่ายางลบนะครับมี2พยางค์ลองสะกดคำว่ายางลบพร้อมคำว่าลบพร้อมๆกัน1 2 3ลอโอบอลบลอโอบอลบครับเก่งมากลอโอบอลบเห็นไหมครับว่าคำว่าลบเราย้อนกลับไปเราเรียนเรื่องสระลดรูปไปแล้วนะครับเมื่อมันมีตัวสะกดและแน่นอนบอใบไม้เป็นตัวสะกดของคำว่าลบนั่นเองอีกคำหนึ่งครับคำว่ากระสอบนะครับมี2พยางค์เรามาสะกดคำว่าสอบพร้อมๆกัน1 2 3สอบ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 เห็นไหมครับมีตัวบอใบไม้นะครับเป็นตัวสะกดเหมือนกันดังนั้นคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดจะเป็นคำในมาตรากบนะครับซึ่งคำในมาตรากบแน่นอนครับว่าไม่ได้มีพยัญชนะที่เป็นพยัญชนะท้ายคำหรือท้ายเสียงสระนะครับเพียงตัวเดียวนะครับมันมีอีกหลายๆตัวมีตัวอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับมาตรากบนะครับจะมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดแล้ว1ตัวละแต่ที่แน่ๆนะครับมันมีเพิ่มอีกก็คือตัวปอปลานะครับพอพานฟอฟันนะครับแล้วก็ตัวพอสำเภาซึ่งปอปลาพอพานฟอฟันนะครับพอสำเภาเราเรียกว่าตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดดังนั้นนะครับอย่าไปสับสนนะครับว่าอ้าวแล้วมีปอปลาอยู่ท้ายคำไม่ใช่แม่กบแน่ๆเลยมีพอพานมีฟอฟันนะครับมีพอสำเภาอยู่ท้ายคำไม่ใช่แม่กบแน่เลยนะครับอย่าไปสับสนนะครับให้จำว่าแม่กบมีทั้งปอ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 บอใบไม้ปอปลานะครับพอพานฟอฟันและพอสำเภาท่านเรียนรู้แล้วว่าแม่กบต้องมีพยัญชนะเหล่านี้อยู่ท้ายคำนะครับเรามาดูภาพเหล่านี้กันว่ามันคือภาพอะไรนะครับภาพแรกครับเด็กๆคิดว่ามันคือภาพอะไรครับภาพแรกคือภาพอะไรภาพที่อยู่ในกรอบ
สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะครูกันใช่ครับมันคืออะไรคะเด็กๆมันก็กรอบค่ะครูกันกรอบอะไรคะมันคือถ้าใส่รูปใส่ภาพลงไปก็เป็นกรอบรูปค่ะกรอบรูปถูกต้องนะครับสังเกตนะครับว่ากรอบนะครับก็มีตัวบอใบไม้นะครับอยู่ท้ายคำคำว่ารูปก็มีปอปลาดังนั้นทั้งคำว่ากรอบและคำว่ารูปเป็นคำในมาตราแม่กบนั่นเองนะครับมาตรากบมาดูภาพนี้ครับภาพอะไรเอ่ยสบายมากค่ะที่บ้านครูมิ้งก็เรียกว่าฉวักค่ะฉวักใช่ไหมคะเด็กไม่ใช่นะถ้าแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะถ้าไม่มีบอใบไม้เรียกว่าทับพีนะคะมีออกเสียงบอใบไม้ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับทับพีคำว่าทับพีนะครับคำว่าทับเนี่ยมีพอพานนะครับเป็นตัวสะกดนะครับดังนั้นคำว่าทับเนี่ยเป็นคำในมาตรากบแน่นอนนะครับภาพต่อไปภาพนี้คือภาพอะไรนะโอ้ตอบดังๆเลยว่ามันคือยีราฟค่ะยีราฟนึกว่าจะตอบว่าครูกันนะครับตกใจยีราฟนะครับยีราฟดูสิว่ายีราฟเนี่ยเรามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนะครับมีฟัวฟอฟันเป็นตัวสะกดดังนั้นคำว่ายีราฟคำว่าราฟจึงเป็นคำในมาตรากบนั่นเองภาพต่อไปครับภาพนี้คือภาพอะไรภาพนี้คือภาพทองไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองถ้าเป็นเงินทองปุ๊บมันจะกลายเป็นถ้าเป็นคำว่าทองจะกลายเป็นแม่กงนะครับอะไรนะที่มีเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดมีบอไม้เป็นตัวสะกดมีโชคแล้วก็มีทองมีอ๋อหมายถึงว่าอันนี้จริงๆเป็นทองใช่ไหมคะแต่ว่าเราได้มาจากเพราะเรามีโชคมีลาบใช่ไหมเหมือนกันใช่ครับถูกต้องเลยครับเรามีโชคลาบนะครับดังนั้นคำว่าโชคเนี่ยเราเรียนแล้วคุ้นๆเมื่อวานนะครับโชคคำนี้เป็นคำในมาตราอะไรเอ่ยมีข้อความเป็นตัวสะกดโชคแม่กกค่ะมาตรากบนะครับชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะครับโชคมาตรากบคำว่าลาบครับมีตัวพอสำเภานะครับพอสำเภาดังนั้นคำว่าลาบนะครับจึงเป็นคำในมาตรากบนั่นเองเออขอโทษครับเป็นคำในมาตรากบนั่นเองเอาละครับจากที่เราได้ดูคำไปแล้วนะครับมีคำว่ากรอบรูปนะครับอ่านตามครูกันนะครับกรอบรูปทับพียีราฟโชคลาภนะครับคำเหล่านี้เนี่ยถ้าสังเกตตัวที่ครูกันทำตัวมาร์กสีแดงๆไว้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าทั้งบอใบไม้ปอปลาพอพานนะครับฟอฟันพอสำเภาเป็นคำในมาตรากบแต่ครูมิ้งครับครูมิ้งมีคำเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับได้ลองอ่านคำหรือได้ลองดูคำเพิ่มเติมไหมครับมีสิคะเพราะว่าคำที่อยู่ในมาตราแม่กบนะคะรวมทั้งเมื่อวานแม่กบใช่ไหมคะเป็นคำที่มีทั้งตัวสะกดที่ตรงมาตราแล้วก็ไม่ตรงมาตราดังนั้นถ้าตรงมาตรายกตัวอย่างคำว่ากรอบแบบนี้เรียกว่าตรงมาตราเด็กๆเห็นปุ๊บเด็กๆจะอ่านได้ทันทีนะคะแล้วก็เขียนได้ถูกด้วยแต่คำอื่นๆเช่นรูปเช่นนภียีราฟโชคลาภเด็กๆจะเห็นว่ามันมีตัวสะกดวุ่นวายไปหมดเลยมีหลายตัวคำว่าวุ่นวายของครูมิ้งนะคะคือมีหลายตัวมีตัวสะกดหลายตัวนะคะนอกจากบอใบไม้ที่ตรงมาตราแล้วยังมีพอพานฟอฟันแล้วก็พอสำเภารวมทั้งปอปลานะคะที่เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราดังนั้นเวลาอ่านและเขียนเด็กๆจะต้องจดจำเพราะจะทำให้เรานั้นทำไมคะเขียนได้ถูกต้องและอ่านได้ถูกต้องดังนั้นวันนี้ครูจึงมีคำอีกนะคะจำนวนหนึ่งมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านค่ะแล้วก็สังเกตคำพร้อมกับไปฝึกเขียนนะคะเอาละตอนนี้เราไปดูคำของครูกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้คำก็มีหลายคำนะคะเนื่องจากว่าคำที่อยู่ในมาตราแม่กบนั้นเป็นคำที่มีตัวสะกดถึงกี่ตัวคะถึงกี่ตัวนะมีตัวที่ไม่ตรงมาตราที่ตรงมาตราคือแม่คืออะไรคะบอใบไม้แล้วก็มีอะไรคะปอปลาพอพานพอสำเภาแล้วก็ฟอฟัน5ตัวนี้ร่วมเป็นเพื่อนตายนะคะเพื่อนตายที่อยู่ในมาตราแม่กบอ่ะมาดูคำที่1ค่ะคำที่1ค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะกองทัพอ่านว่ากองทัพนะคะเด็กๆเห็นไหมคะคำว่าทัพเมื่อสักครู่นี้ใช้ตัวอะไรคะพอพานเป็นตัวสะกดและแต่เวลาเราเขียนคำอ่านมันก็จะเป็นอะไรคะเป็นบอใบไม้เปลี่ยนเป็นบอใบไม้เพราะอะไรเพราะมันออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะคำอ่านคือการออกเสียงแต่เวลาเขียนกองทัพอ่านว่ากองทัพนะคะที่สำคัญเด็กๆต้องรู้ความหมายด้วยนะคะครูคิดว่าเด็กๆคงรู้จักกองทัพมากันเยอะๆเช่นกองทัพมดนะคะต่อไปค่ะคำว่าอาภัพอ่านว่าอาภัพอ่านตามค่ะอาภัพอ่านว่าอาภัพเห็นไหมคะอาภัพ
ใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะพอพานเป็นตัวสะกดแต่เวลาเขียนคำอ่านหรือออกเสียงมันเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเสียงบอใบไม้เสียงบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะอาพับเช่นบางคนคลอดออกมาเกิดมานะคะไม่มีพ่อมีแม่เขาเรียกว่าเป็นคนอาพับแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมานพอ่านว่ามานพอ่านค่ะมานพอ่านว่ามานพนะคะมานพก็เป็นชื่อของคนบางคนนะคะแต่มันหมายถึงชายหนุ่มนะคะมีตัวพอพานเช่นกันค่ะนะคะเวลาออกเสียงก็เหมือนนพแบบนี้นะคะนักเรียนอย่าไปเขียนนพแบบนี้แบบนี้ก็มีนะคำว่านพเช่นนพน้อมใช่ไหมคะหรือว่าทำนพนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็มีแต่ว่ามานพต้องใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวสะกดต่อไปค่ะคำนี้ก็มักจะอ่านเขียนผิดกันนะคะบาปกรรมอ่านว่าบาปกรรมค่ะอ่านค่ะบาปกรรมอ่านว่าบาปกรรมนะคะคำว่าบาปใช้ปอปลาเป็นตัวสะกดแต่เวลาออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้นะคะเพราะว่าปอปลาอยู่ในแม่กบจึงออกเสียงเป็นบอใบไม้นะคะแบบนี้และกรรมก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่ากออํากรรมออกเสียงสระอํานะคะโอเคต่อไปค่ะคำนี้ผลลัพธ์อ่านว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์อ่านว่าผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์เด็กๆจะเจอคำนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเมื่อคุณครูบอกว่าอ้าวเรามาหาผลลัพธ์กันสิผลลัพธ์ก็คือคำตอบนะคะผลลัพธ์ใช้พอพานเป็นตัวสะกดนะคะแต่เวลาเขียนเหมือนมีออกเสียงและเขียนคำอ่านเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดส่วนลัพธ์นี้มีเขียนมีใช้ไม่มีความลับไงคะใช่ไหมอย่าสับสนนะคะเห็นไหมก็ยากนะคะดังนั้นเราต้องฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะต่อไปค่ะคำนี้เมื่อสักครู่โลภค่ะโลภอะไรโลภมากอ่านว่าโลภมากโลภมากอ่านว่าโลภมากโลภมากมักลาภหายโลภมากนะคะคือความโลภความอยากได้นั่นเองนะคะใช้พอสำเพอเหมือนกับคำว่าอะไรนะลาภใช่ไหมคะนะคะจำเอาไว้นะต่อไปค่ะซุปอ่านว่าซุปค่ะซุปอ่านว่าซุปซุปอะไรคะซุปเห็ดซุปข้าวโพดเด็กๆชอบทานใช่ไหมใช้ปอปลาขอโทษอ้าวถูกแล้วปอปลานะคะเป็นตัวสะกดแต่เวลาเขียนคำอ่านเหมือนมีบอใบไม้นะคะซุปนะคะต่อไปค่ะสารภาพอ่านว่าสารภาพสารภาพอ่านว่าสารภาพค่ะสารภาพก็ใช้พอพานนะคะพอพานมีเยอะนะคะคำพอพานสารภาพอะไรสารภาพความผิดก็คือการยอมรับความผิดนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้แต่ภาพแบบนี้มีไหมคะครูคะมีตะภาพไงคะตะภาพน้ำใช้บอใบไม้ใช่ไหมแต่สารภาพใช้พอพานอย่าเขียนผิดนะคะต่อไปค่ะคำว่าธูปเทียนอ่านว่าธูปเทียนค่ะธูปเทียนอ่านว่าธูปเทียนนะคะธูปเทียนนะคะเด็กๆคงรู้จักนะคะธูปใช้อะไรคะเป็นตัวสะกดธูปปอปลาเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็เวลาเขียนคำอ่านก็เป็นเหมือนบอใบไม้อย่าลืมเปลี่ยนทอธงเป็นทอทหารนะคะเนื่องจากว่ามันออกเสียงเหมือนทอทหารนะคะทอธงนะคะธูปเทียนนะคะต่อไปค่ะคำนี้รูปภาพอ่านว่ารูปภาพรูปภาพอ่านว่ารูปภาพคำนี้ก็เจอบ่อยนะคะเด็กๆดูนะพอบางคนสับสนเอ๊ะพอสำเภาไปอยู่เป็นตัวสะกดได้ไหมคะครูมิ้งได้เหมือนกันแต่มันจะอ่านถูกไหมล่ะคะผิดนะนะคะรูปภาพอ่านว่ารูปภาพค่ะนะคะแบบนี้ต่อไปค่ะโชคลาภอ่านว่าโชคลาภโชคลาภอ่านว่าโชคลาภค่ะโชคลาภเห็นไหมเหมือนเดิมเมื่อโชคลาภเหมือนที่ครูกันให้อ่านเมื่อสักครู่ใช่ไหมพอสำเภาเป็นตัวสะกดนะคะแต่เวลาเขียนคำอ่านให้เขียนโดยใช้บอใบไม้เพราะเรากำลังออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตรากบนั่นเองนะคะลาบแบบนี้มีไหมคะลาบบอใบไม้มีสิคะอะไรคะลาบเป็ดลาบไก่ลาบหมูลาบแมวครูขามันกินไม่ได้นะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะชูชีพอ่านว่าชูชีพชูชีพอ่านว่าชูชีพชีพชีพหรือที่แปลว่าชีวิตชูชีพนะคะคืออะไรคะคืออุปกรณ์นะคะในการอะไรคะกระโดดร่มใช่ไหมครูกันใช่ค่ะหรือเวลาเราลงทะเลเราต้องสวมเสื้อชูชีพใช่ไหมลงน้ำเพื่อกันไม่ให้เราจมน้ำนะคะใช้พอพานเป็นตัวสะกดแต่เวลาเขียนคำอ่านก็ออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเด็กๆเห็นไหมคะนะคะต่อไปค่ะสาบแช่งอ่านว่าสาบแช่งสาบแช่งอ่านว่าสาบแช่งคำว่าสาบแช่งหรือคำสาบใช้อะไรคะใช้ปอปลานะคะเป็นตัวสะกดเวลาเขียนคำอ่านเหมือนมีบอใบไม้นะคะเหมือนเป็นแมลงสาบใช่ไหมคะนะคะประมาณนี้สาบแช่งนะต่อไปค่ะคำศัพท์อ่านว่าคำศัพท์
คำศัพท์อ่านว่าคำศัพท์คำนี้เราเขียนกันบ่อยๆเวลาเราเขียนคำศัพท์ในวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษนะคะใช้พอพานเป็นตัวสะกดนะคะส่วนศัพท์เวลาเขียนคำอ่านเด็กๆเห็นไหมสาราก็จะเปลี่ยนเป็นสอเสือเพราะมันออกเสียงสออันนี้ก็สำคัญนะคะและพอพานก็เปลี่ยนไปเป็นบอใบไม้เป็นสับแบบนี้นะคะอันนี้สับหมูสับไก่สับนะคะไม่ใช่คำสับถ้าคำสับแบบนี้ต่อไปค่ะคำว่าอพยพอพยพอ่านว่าอพยพอพยพอ่านว่าอพยพอะไรอพยพคะอพยพก็คือย้ายเด็กๆจะเจอในวิชาสังคมการย้ายถิ่นฐานหรือในประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะมีตัวสะกดถึง2ตัวนะคะอบกับยบเห็นไหมคะใช้พอผ่านทั้ง2ตัวแต่เวลาเขียนคำอ่านทำไมเอ่ยก็เปลี่ยนไปเป็นบอใบไม้เพราะคำนี้เมื่ออ่านออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนั่นแสดงว่ามันอยู่ในมาตราแม่อะไรคะแม่กบนะคะมาตราแม่กบหรือมาตรากบค่ะต่อไปซับอ่านว่าซับซับอ่านว่าซับค่ะซับนี้ก็คือทรัพย์สินเงินทองนะคะแบบนี้แต่ถ้าซับนี้ครูคะซับแบบนี้แบบคำอ่านของครูมีใช้ไหมมีสิคะซับอะไรคะซับเหงื่อซับน้ำตานะคะก็ได้นะคะดังนั้นใช้ให้ถูกต้องคำสุดท้ายวันนี้ที่ครูให้ดูก็คือคำว่าคุณภาพอ่านว่าคุณภาพค่ะคุณภาพอ่านว่าคุณภาพนะคะใช้พอพานเป็นตัวสะกดไหมคะแล้วก็เปลี่ยนคำอ่านไปเป็นบอใบไม้เพราะคำทั้งหมดนี้ถ้าเด็กๆสังเกตคำอ่านมันจะถูกเปลี่ยนอะไรคะปอปลาพอพานพอสำเภานะคะให้เป็นอะไรคะให้เป็นบอใบไม้เนื่องจากคำทั้งหมดเป็นคำที่อยู่ในมาตรากบเพราะมันต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดครูคะแล้วฟอร์ฟันล่ะก็เมื่อสักครู่ครูกันยกตัวอย่างคำว่าอะไรแล้วคะยีราฟหรือคำว่ากราฟก็ได้นะคะเป็นคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษค่ะเอาละค่ะนี่คือคำทั้งหมดคุณครูหวังว่าวันนี้เด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็ทำไมคะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในใบงานของครูกันแน่นอนค่ะเอาละตอนนี้เราไปพบกับครูกันค่ะครูกันมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้เรียนรู้ต่อไปคะเอาละครับสำหรับนักเรียนนะครับได้เรียนรู้คำเพิ่มเติมนะครับจากครูบิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูกันก็มีใบงานครับมาให้เด็กๆได้ทำนั่นก็คือใบงานที่12นะครับนักเรียนมีในมือของนักเรียนอยู่แล้วก็คือเป็นนักสำรวจอีกแล้วครับเรามาสำรวจคำในมาตรากบกันดีกว่าครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำในมาตรากบในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีมากมายหลายคำเลยนะครับนักเรียนก็ได้เห็นคำต่างๆมากมายแล้วจากที่ครูมิ้งนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมไปและยังมีคำจากบัญชีคำพื้นฐานอีกเยอะแยะเลยนะครับที่นักเรียนอ่านทุกวันโดยรูปร่างหน้าตาใบงานนะครับเป็นแบบนี้นักเรียนก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วโดยบทบาทของนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องทำใบงานที่2นะครับเรื่องนักสำรวจมาตรากบนะครับและนักเรียนถ้าหากเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจต้องการคำแนะนำนะครับสามารถถามคุณครูผู้สอนของนักเรียนได้เลยนะครับและนักเรียนสามารถตกแต่งใบงานได้นะครับบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูต้องแจกใบงานนะครับให้กับนักเรียนและคุณครูเดินดูนักเรียนให้คำปรึกษานะครับดูซิว่านักเรียนเข้าใจไหมว่าคำที่นักเรียนเขียนมาเป็นคำในมาตรากบจริงหรือไม่คอยใช้คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนนะครับให้นักเรียนเข้าใจว่ามาตรากบมันมีพยัญชนะตัวใดบ้างนะครับและให้คำแนะนำสอนเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรากบรวมทั้งนะครับคุณครูจะต้องยกคำจากบัญชีคำพื้นฐานระดับชั้นป.3มาให้นักเรียนด้วยนะครับให้เวลาทำใบงานทั้งสิ้น15นาทีถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทำใบงานได้เลยครับ
เอาละครับเรามาดูเฉลยนะครับนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนได้คำมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับได้มาบางคนเขียนเพิ่มลงในสมุดได้อีกนะครับอย่างนี้เนี่ยครูมิ้งครับครูมิ้งให้กี่ดาวครับสำหรับคนที่เขียนเพิ่มลงในสมุดเยอะแยะขนาดนี้แน่นอนค่ะถ้าสมมติว่าเขียนเพิ่มลงนะคะไปสำรวจใช่ไหมฮะใช่ครับได้คำมาเยอะมากกว่าคุณครูเพราะว่าแน่นอนคำเหล่านี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณครูก็ต้องให้เต็มร้อยสิคะให้กี่ดาวเหรอคะถามดาวให้กี่ดาวกี่ดาวก็ต้อง5ดาวค่ะนะคะให้5ดาวสำหรับคนที่ได้คำมาเยอะแล้วก็จะให้โดนหักคะแนนค่ะหักดาวเมื่อเขียนไม่สวยเพราะครูการบอกต้องมีมารยาทในการเขียนเมื่อสักครู่นี้เด็กๆของครูได้เขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ตัวหนังสือของนักเรียนนั้นมีหัวมีหางสวยงามหรือเปล่าทุกครั้งที่เขียนเราต้องทำไมคะเราต้องตั้งใจแล้วก็ใช้สตินะคะไม่รอกแวกไม่เล่นกับเพื่อนหรือพยายามเขียนให้มันเสร็จนะคะต้องค่อยๆเขียนไปเพื่อจะให้งานของเรานั้นสวยงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้ครูรู้มีเด็กๆหลายคนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ยังไงคะไม่ได้นั่งแบบเฮ้ยเขียนคำว่าอะไรดีนึกเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองให้เห็นคำนะคะเด็กๆรู้จักนำพจนานุกรมรู้จักนำคำบัญชีพื้นฐานหรือหนังสือเรียนของเราขึ้นมาทำไมคะเปิดแล้วก็ค้นหาคำจึงได้คำมาแยะมากมายเลยนะคะแบบนี้ต้อง5ดาวทุกคนเลยค่ะครูกันเอาละครับมาดูเฉลยกันดีกว่าครับเฉลยที่ครูกันเฉลยนะครับเป็นเพียงแนวทางคำตอบเท่านั้นนักเรียนอาจจะหาคำอื่นอีกมากมายที่เป็นคำในมาตรากบได้มากกว่านี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับคำว่ากรอบรูปนะครับทั้งคำว่ากรอบและคำว่ารูปเป็นคำในมาตรากบนะครับคำว่าโชคลาภคำว่าโชคลาภนะครับมี2พยางค์มันจะมีอยู่พยางค์นึงที่ไม่ใช่คำในมาตรากบนั่นคือคำว่าโชคดังนั้นครูกันเลยขีดเส้นใต้นะครับคำที่เป็นคำในมาตรากบไว้นะครับโชคลาภคำต่อไปครับกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบก็ขีดเส้นใต้คำว่าเจี๊ยบไว้นะครับรอบคอบคำว่ารอบคอบทั้ง2คำเป็นคำในมาตรากบนะครับสุขภาพนะครับสุขภาพนะครับต่อมาคำว่าทดสอบก็ขีดเส้นใต้คำว่าสอบไว้คำตอบก็ขีดเส้นใต้คำว่าตอบไว้เพราะเป็นคำในมาตรากรบและเคารพนะครับก็ขีดเส้นใต้คำว่ารบไว้เพราะเป็นคำในมาตรากรบนั่นเองนะครับนักเรียนได้ฝึกหาคำฝึกวิเคราะห์คำได้เรียนรู้คำเพิ่มเติมได้หาคำเพิ่มเติมได้เขียนได้อ่านแล้วนะครับสรุปว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวให้ครูมิ้งครับมาช่วยสรุปครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรบ้างค่ะครับนะคะก็สิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้แน่นอนก็ต้องได้เรื่องมาตรากบนะคะได้คำอ่านแล้วก็ได้คำเขียนนะคะได้ความรู้ได้รู้ว่ามาตรากบหมายถึงอะไรและมีตัวสะกดกี่ตัวนะคะกี่ตัวคะเด็กๆสรุปว่ามี5ตัวมีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรคะที่ตรงมาตราก็มีตัวบอใบไม้นะคะและไม่ตรงมาตรามีอีก4ตัวก็คืออะไรคะปอปลานะคะอะไรอีกคะพอพานนอกจากพอพานแล้วอะไรคะพอสำเภาพอสำเภาแล้วอะไรคะฟอฟันซึ่งฟอฟันนี้มีใช้น้อยนะคะมีใช้น้อยยกตัวอย่างเช่นยีราฟเช่นคำว่ากราฟนะคะและตอนนี้ถ้าเราต้องสรุปเพื่อทำผังความคิดไว้สำหรับทบทวนความรู้ของเราเองนะคะเราก็เขียนตรงกลางเป็นแผ่นผังความคิดว่ามาตรากบนะคะที่สำคัญอย่าลืมเขียนความหมายนะคะว่าคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราและมีปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภาเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราซึ่งออกเสียงเหมือนกับบอใบไม้เป็นตัวสะกดเมื่อเราออกเสียงใช่ไหมคะหรือเวลาเขียนคำอ่านนะคะและให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่นักเรียนคิดว่าจำได้ง่ายนะคะไม่ยกแบบครูกันก็ได้นะคะแต่ครูกันบอกว่าอะไรนะคะกรอบรูปยีราฟแกลบแกลบแกลบนะคะรู้จักแกลบไหมคะเด็กๆแกลบเด็กๆไม่รู้จักค่ะครูกันแกลบคือเด็กๆเคยเห็นข้าวสารไหมคะขอโทษเมล็ดข้าวนะคะที่มันอยู่บนรวงข้าวแล้วเขาก็เก็บเมล็ดมามันก็จะมีเปลือกใช่ไหมคะเมื่อเราเอาไปกระเทาะเปลือกออกไอ้เปลือกที่ออกมาจากเมล็ดข้าวสีขาวนะคะที่มันหุ้มเมล็ดข้าวสีขาวเราเรียกมันว่าแกรบนะเพราะว่าสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเห็นแต่ว่ามันเป็นข้าวสารมานะคะแกรบแล้วก็แสบแล้วก็บาปแล้วก็โชคลาภเด็กๆไม่จำเป็นต้องใช้คำแบบนี้เอาเลือกคำที่เด็กๆคิดว่าอยากเขียนให้ถูกแล้วก็จำ
จำไปตลอดชีวิตว่าถ้าเห็นแบบเนี้ยมันคือคำที่อยู่ในมาตราแม่กบแน่นอนค่ะแบบนี้ค่ะครูการแล้วก็รวมทั้งนะครับนักเรียนเนี่ยอาจจะออกแบบนะครับแผนผังความคิดได้มากกว่านี้ก็ได้อาจจะไม่เหมือนของครูการหรือของครูมิ้งก็ได้นักเรียนอาจจะแตกเป็นต้นไม้หรือว่าจะวาดรูปเป็นตัวการ์ตูนแล้วก็แยกออกไปได้ตามรูปแบบตามสไตล์ที่นักเรียนต้องการเลยนะครับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนจะต้องมีก็คือในเรื่องของอุปกรณ์นะครับถ้ามีอุปกรณ์แบบนี้แน่นอนครับว่าชั่วโมงต่อไปเราจะมาทำงานประดิษฐ์นะครับโดยงานประดิษฐ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องราวนอกเหนือไกลตัวจากเราเลยนะครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องมาตากกและมาตากบที่เราเรียนไปเราจะมาทำอะไรนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมก็จะมีกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษลังนะครับหรือว่ากระดาษ A4 กระดาษรียูสก็ได้ต้องมีด้านนึงที่ขาวสะอาดแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็2ดินสอสีหรือปากกาสีนะครับ3มีกรรไกรและ4นะครับมีกาวนะครับเมื่อมีอุปกรณ์เหล่านี้แล้วเราจะมาทำอะไรติดตามในชั่วโมงถัดไปนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปก็คือในเรื่องของการสร้างสรรค์งานมาตรากบและมาตรากบโดยคุณครูนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับค่ะเอาละค่ะดังนั้นแสดงว่า2ชั่วโมงที่เราผ่านมาคือมาตรากบกับมาตรากบครูการจะให้เรามาประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อทบทวนความรู้นำความรู้ทั้งหมดนะคะมาทำเป็นชิ้นงานให้สวยงามแล้วก็ที่สำคัญทำไมต้องทำเพราะเราจะได้ฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านไปด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆต้องเตรียมคำมาใช่ไหมคะครูการนอกจากเตรียมอุปกรณ์แล้วเตรียมคำที่เราอยากจะเขียนอยากจะนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยนะมาตราแม่กกและก็แม่กบนะคะใช่ไหมคะครูการใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะเด็กๆคงเข้าใจเรื่องราวที่คุณครูการได้แนะนำไปแล้วที่ได้บอกว่าจะต้องเตรียมอะไรในชั่วโมงที่แล้วและวันนี้เด็กๆคงได้รับความรู้เรื่องมาตรากบไปมากมายนะคะที่สำคัญอย่าลืมนำไปใช้ใช้ยังไงคะครูไปฝึกเขียนฝึกอ่านเขียนให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรเราต้องใช้คำเหล่านี้นะคะดังนั้นหวังว่าเด็กๆของคุณครูคงจะต้องเป็นคนเก่งและคนที่อ่านออกเขียนคล่องเขียนได้อ่านคล่องเขียนได้นะคะได้ดีในโอกาสต่อไปค่ะครูกันสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเราจะพบกันใหม่อีกครั้งในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ